ฟุตโนตรากฐานปรากฏการณ์พร้อมบนจุดโจทย์แหลมคมการเมืองการปรากฏขึ้นของการเคลื่อนไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมอันนำโดยนายสมบัติบุญงามอนงในพื้นที่แยกอโศกมนตรีบนถนนสุขุมวิทสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะประสานพลังได้อย่างเด่นชัดเป็นพลังจากการเคลื่อนไหวในปี2553เป็นพลังจากการเคลื่อนไหวในปี2563และเป็นพลังเนื่องแต่เลือกตั้ง2566เหมือนกับการเลือกตั้ง2566จะเน้นไปยังส้มก้าวไกลแต่หากฟื้นภาพจากปรากฏการณ์3ย่านมิตรทาวน์อย่างประสานกับปรากฏการณ์เซ็นทรัลพระราม2ก็จะอย่างลึกได้ถึงรากฐานและความบันดาลใจนั่นก็คือความบันดาลใจจากปรากฏการณ์เยาวชนปลดแอกและปรากฏการณ์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมอันมีจุดเริ่มจากเดือนกรกฎาคม2563พลันที่การนัดหมายและบริหารจัดการการชุมนุมตกอยู่ในมือและความรับผิดชอบโดยนายสมบัติบุญงามอนงเท่ากับบรรดาความจัดเจนของการเคลื่อนไหวหลังรัฐประหารเดือนกันยายน2549ล้วนตกผลึกให้สัมผัสได้จากแยกอโศกมนตรีภาพที่เห็นในตอนค่ำของวันอาทิตย์ที่วันที่23กรกฎาคมแม้จะประสบอุปสรรคจากสายฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างต่อเนื่องกระนั้นก็มีอาจสกัดขัดขวางการเดินทางมาร่วมของมวลชนเป้าหมายอยู่ที่การยืนยันต่อความชอบธรรมที่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลบนฐานแห่ง311เสียงนั่นก็คือหากนายกรัฐมนตรีไม่เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ต้องเป็นไม่ว่านายเศรษฐาทวีสินไม่ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรไม่ว่านายชัยเกษมนิติสิริจะเป็นอื่นไปมิได้หลักการนี้จึงเท่ากับเป็นการสื่อโดยตรงไปยัง250สว.เท่ากับเป็นการยืนยันต่อพรรคภูมิใจไทยพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนากล้านี่คือวาระอันสะท้อนผ่านการเคลื่อนไหวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพร้อมและจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบและการเข้าร่วมของมวลชนว่าจะก่อเป็นกระแสขึ้นมาได้หรือไม่หากมองจากภาพการเคลื่อนไหวอันก่อรูปขึ้นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นมาอาจดำเนินไปอย่างสะเปะสะปะไม่อึกกระทึกครึกโครมอย่างที่คาดหมายในเบื้องต้นแต่หากสัมผัสพร้อมก็จะประจักษ์ในความพร้อมเป็นความพร้อมที่เสนอต่อฝ่ายที่ต้องการสกัดขัดขวางแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าของพรรคก้าวไกลไม่ว่าของพรรคเพื่อไทยซึ่งมีพรรคก้าวไกลเป็นองค์ประกอบสำคัญนี่คือคำถามนี่คือโจทย์ทางการเมืองที่กำลังแสดงพัฒนาการและการเติบใหญ่หรือไม่อย่างไรDSI เรียกกระปุกพัชราแฟนสาวกระทิงสอบปมเอี่ยวคดี Forex 3 DDSI ออกหมายเรียกกระปุกพัชราแฟนสาวกระทิงพร้อมพ่อพี่ชายสอบปากคำในฐานะพยานปมเส้นทางการเงินเอี่ยว Forex 3 Dจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบมีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่เศษ11ส่วน2566กรณีมีผู้กล่าวหาว่านายขุนนรงค์ประเทศรัฐหรือกระทิงดารานักแสดงร่วมกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527กรณีการชักชวนผ่านทาง Facebook ชื่อ Forex 3D และบัญชี Facebook ชื่ออภิรักษ์คลับนายอภิรักษ์โกดาธิจากการสอบสวนพบบุคคลใกล้ชิดนายขุนนรงค์มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอภิรักษ์ผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญและเชื่อมโยงกับบริษัทมีดีเพย์จำกัดนิติบุคคลที่เป็นผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เศษ153ส่วน2562ซึ่งเป็นคดี Forex 3D ภาค1
และยังมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายนิโกโวคูคาผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่เศษ60ส่วน2564ซึ่งเป็นคดี Forex 3D ภาค 2ที่ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีการจับกุมต่อมาเมื่อวันที่22กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยถึงรายละเอียดจากพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบว่าสำหรับกรณีการออกหมายเรียกพยานแก่นางสาวพัชราทับทองหรือกระปุกแฟนสาวกระทิงและครอบครัวรวม3รายนั้นมีกำหนดนัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนดังนี้ 1. กระปุกนัดหมายวันที่4สิงหาคมเวลา9นาฬิกาบิดากระปุกนัดหมายวันที่3สิงหาคมเวลา9นาฬิกาพี่ชายกระปุกนัดหมายวันที่7สิงหาคมเวลา9นาฬิกาที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบศูนย์ราชการอาคารบีชั้น8ส่วนถ้าทั้งหมดจะประสานขอเลื่อนหมายเรียกก็สามารถแจ้งมายังพนักงานสอบสวนได้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีบุคคลใดแจ้งขอเลื่อนหมายเรียกพยานอ่านรู้จักกระปุกพัชราแฟนคนสวยพระเอกดังกระทิงขุนนรงค์หุ่นสับแซ่บไม่เบาส่วนพฤติการที่พนักงานสอบสวนพบว่ากระปุกและญาติมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับนายอภิรักษ์โกดาธิอดีตผู้บริหาร Forex 3Dและยังเป็นผู้ต้องหารายสำคัญที่อยู่ระหว่างการจำคุกในเรือนจำรวมถึงพบเส้นเงินเกี่ยวข้องกับบริษัทมีดีเพย์จนเป็นเหตุให้ออกหมายเรียกพยานนั้นพันตำรวจตรีวรนันท์ระบุว่าเนื่องมาจากคณะพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบว่ามีบุคคล3รายนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดในคดีก่อนหน้าทั้งนายอภิรักษ์โกดาธิและบริษัทมีดีเพย์บริษัทลูกขายของ Forex 3Dจึงต้องการสอบถามถึงข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะเป็นการทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายก็เป็นไปได้ในฐานะหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจึงมีหน้าที่ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและให้โอกาสบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆอาทิสอบถามว่ายอดเงินที่ปรากฏระหว่าง3บุคคลและผู้กระทำผิดในคดี Forex 3Dเป็นการทำธุรกรรมอะไรรวมถึงจะสอบถามกระปุกเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในForex 3Dโดยจะไล่สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาในฐานะพยานพันตำรวจตรีวรนันท์เปิดเผยว่าขอยืนยันว่าการเรียกสอบปากคำในฐานะพยานครั้งนี้เป็นส่วนที่ต้องการสอบถามในเรื่องของรายละเอียดและข้อเท็จจริงยังไม่ได้เป็นการชี้นำว่าเจ้าตัวจะมีความผิดหรือไม่ต้องรับฟังข้อเท็จจริงก่อนอีกทั้งเบื้องต้นในตอนนี้ยังไม่พบว่าทั้ง3คนมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท Forex 3Dหรือไม่อันดับแรกพนักงานสอบสวนขอเน้นไปที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินและที่มาของเส้นเงินเหล่านี้ก่อนถัดไปจึงค่อยเข้าสู่การขยายผลส่วนในวันนัดหมายสอบปากคำพนักงานสอบสวนจะมีการแจ้งให้ทั้ง3รายรับทราบประเด็นว่า DSI พบข้อมูลการสอบสวนอย่างไรบ้างเพื่อให้ทั้งหมดได้อธิบายถึงที่มาที่ไปส่วนถ้าหลังจากนั้นประสงค์จะขอยื่นเป็นหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมอีกก็ย่อมทำได้เช่นกัน